ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามีกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้ ลองตั้งคำถามก็ถามว่าดูทีวีไหมดูทีวีไหมหรือว่าดูโทรทัศน์ไหมดูโทรทัศน์ไหมก็ภาษาพม่าบอกว่าทีวีจิมล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 าแปลว่าดูทีวีไหมแล้วมีคำว่าภาษาพม่าแท้ๆบอกว่ายกเมียนตันจาจิมล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 าแปลว่าดูโทรทัศน์ไหมนะอันนี้คือเป็นคำถามถ้าลองตอบถ้าลองคำตอบก็ถ้าลอง ผู้คำตอบก็ถ้าบอกว่าดูหรือไม่ดูก็พม่าบอกว่าถ้าดูก็พม่าบอกว่าจิเม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 ทีนี้คำว่าดูนี่แปลว่าจินะแต่ลงท้ายด้วยคำว่าเมแปลว่าจะดูก็พม่าพูดว่าจิเมอันนี้คือพูดถึงอนาคตก็เมื่อกี้คำถามว่าทีวีจิมลาหรือยมเย็นตันจาจิมลาก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแปลตรงจากภาษาพม่าก็จะดูทีวีไหมหรือจะดูโทรทัศน์ไหมก็คำตอบว่าถ้าคำถามนี้ตั้งคำถามด้วยลงท้ายด้วยคำว่าเมมาลามาลาก็ต้องตอบว่าเวลาคำตอบก็ต้องมีคำว่าเมนะก็ทีวีจิมาลาหรือยมเย็นตันจาจิมาลาก็ตอบว่าถ้าดูจะดูก็จิเมจิเมจิเมแปลว่าจะดูแปลว่าจิเมคำถามภาษาพม่าเวลาตั้งคำถามมันมีอยู่สองแบบนะลงท้ายด้วยคำว่าลาแล้วก็ข้างหน้ามีอยู่ว่ามะลามะลาถ้าเป็นมะลาก็แปลว่าจะแล้วเว้นไหมก็อันนี้ลงท้ายด้วยคำว่ามาลาอันนี้คือพูดถึงอนาคตเวลาคำตอบก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าแม่ถ้าตั้งคำถามด้วยมาลาก็คำตอบก็ต้องมีลงท้ายด้วยคำว่าแม่แม่นี่หมายถึงอนาคตแล้วก็มีอยู่เวลาตั้งคำถามมีอีกแบบนี้ว่าทีวีจิตลาดูทีวีไหมดูทีวีไหมก็ทีวีจิตลา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 หรือยมเย็นตันจาจิตลายมเย็นตันจาจิตลาแปลว่าจะดูทีวีดูทีวีไหมหรือว่าดูโทรทัศน์ไหมถ้าคำถามนี้ลงท้ายด้วยคำว่าตลาก็ต้องคำตอบก็ต้องมีลงท้ายด้วยแดอย่างเช่นดูก็บอกว่าจีเด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 แปลว่าดูนะถ้าตอบว่าไม่ดูก็ภาษาพม่าพูดว่ามจีบู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 แปลว่าไม่ดูมจีบูแปลว่าไม่ดูนะอันนี้คำตอบถ้าเราอยากจะตอบว่าไม่อยากดูก็ที่นี่มีคำศัพท์ในไม่อยากดูคำว่าอยากภาษาพม่าพูดว่า
ชิน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 คำนี้ก็ต้องอยู่หน้าคำสุดท้ายก็ไม่อยากดูภาษาพม่าพูดว่ามัจจิเฉินบูมัจจิเฉินบูมัจจิเฉินบูแปลว่าไม่อยากดูคำว่าอยากนี่ภาษาพม่าภาษาไทยอยู่ข้างหน้าภาษาพม่านี่อยู่หลังคำสุดท้ายก็บอกว่ามัจจิเฉินบู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 แปลว่าไม่อยากดู